นอาทิตย์นะคะอาทิตย์รอเลยนะจ๊ะตอนนี้อยู่ด้วยกัน900ท่านแล้วนะคะสัปดาห์นี้เริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่15กันยานี้เล่นคนเดียวไม่ได้นะวันอาทิตย์ที่15กันยานี้นะคะถึงวันเสาร์ที่21กันยาชาวอาทิตย์มาดูซิว่าดวงดีกันไหมสัปดาห์นี้นะจ๊ะยิ้มกับตัวเองนะหลายๆคนจะบอกว่าเอ้ยโอมีเมื่อไหร่นะจันกุ้งอาทิตย์จ๋าสัปดาห์นี้ไพ่พระโชว์ขึ้นมาคนอาทิตย์กำลังจะไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่าคนวันอาทิตย์ถ้าทำงานนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าการประจำหรือข้าราชการสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีคนเข้าหาเยอะสักหน่อยนะจ๊ะอาทิตย์10เหรียญมาเลยโอ้ตายแล้วเงินดีจังเลยนะอาทิตย์สัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูกันจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยแต่สัปดาห์นี้คนที่เกิดอาทิตย์เนาะมีเกณฑ์การเดินทางไกลอีกแล้วจ้ะอาจารย์ในสัปดาห์นี้นะอาทิตย์ไปแชร์ก่อนนะตัวเองทุกคนเลยนะคะใครที่อยากเดินทางต่างประเทศไม่ว่าจะไปเรียนไปเที่ยวหรือไปทำงานสัปดาห์นี้มีโอกาสนะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยมาดูนะเรื่องแรกนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบพันท่านแล้วนะจ๊ะเหลือ2คนเหลือ2คนวันนี้ขอสัก 3,500 แชร์นะคะทุกคนที่น่ารักฝากไปแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนนะตอนนี้อยู่ด้วยกันพันฝาท่านแล้วเริ่มต้นทำนายกันวันอาทิตย์เป็นวันแรกค่ะนะคะใครมาเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องของงานใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในสัปดาห์นี้จะบอกว่าได้งานที่ใกล้บ้านได้งานที่มั่นคงค่ะนะคนสมัครงานจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะเราก็จะบอกว่าคนที่ทำงานประจำสัปดาห์นี้เนี่ยระวังทะเลาะกับเจ้านายระวังมีปัญหากับเจ้านายสัปดาห์นี้ชาวอาทิตย์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเพศไหนพยายามนิ่งๆทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เน้นในเรื่องของการมีสติให้มากสัปดาห์นี้ถ้าสติลดถ้าสติน้อยไม่ค่อยมีสตินะคะจะบอกว่าเสียเปรียบเสียเปรียบคนที่สูงกว่าเสียเปรียบหัวหน้างานเถียงเขาไม่ค่อยได้นะสัปดาห์นี้พยายามนิ่งๆไว้นะจ๊ะมาดูคนค้าขายกันบ้างสัปดาห์นี้ชาวอาทิตย์จ๋าค้าขายดีมีกำไรจ้ะแปลว่าขายดีนั่นแหละนะในสัปดาห์นี้นะไม่ว่าใครจะขายอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินลืมบอกงานที่เด่นนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนางานประจำนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีธุรกิจครอบครัวหรือวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงการขนส่งเนาะสัปดาห์นี้เด่นมากค่ะนะคะในเรื่องของการเงินมาดูนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยชาวที่เกิดอาทิตย์ในเรื่องของการเงินดีเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินมรดกนะคะที่เป็นบ้านรถยนต์ที่ดินจากทางครอบครัวก็เป็นได้นะจ๊ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าทางฝ่ายแม่เนาะในสัปดาห์นี้เนาะมาดูในเรื่องของการเงินเนี่ยนะจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับ1หมาแมวที่บ้านอาจจะป่วยหรือจะไม่ค่อยสบายมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการหาหมอในสัปดาห์นี้ใครคิดจะซื้อรถใหม่มีโอกาสได้ซื้อสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะคะแปลว่าสำเร็จแต่ใครจะกู้บ้านสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ทายว่าเกิดปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็แปลว่ากู้ได้หรือกู้ผ่านธนาคารที่เขาเรียกว่าเราจะยื่นกู้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือธนาคารเนี่ยพยายามเน้นในเรื่องของสีเหลืองมันแปลว่าจะผ่านง่ายไม่บอกที่ธนาคารนะเน้นเป็นสีเหลืองนะคะมาดูเขาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสที่เขาเรียกว่าลูกหนี้จะคืนเงินเป็นเงินก้อนเป็นลูกค้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้จะบอกว่าคนที่โสดอยู่แล้วยังอยากอยู่โสดคนที่โสดจะรักครอบครัวเดิมก็คือพ่อแม่พี่น้องเครือญาติวิแอบตกใจนิดนึงนะอยู่คนเดียวเปล่า
ื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเหงื่อหยดนะตกใจคนที่โสดมันแปลว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ารักครอบครัวเดิมนะจ๊ะคนโสดยังไม่อยากมีใครในสัปดาห์นี้แต่จะบอกว่าก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าคนในครอบครัวนะคะญาติเนี่ยมีโอกาสที่จะแนะนำคนให้เราได้รู้จักก็เป็นได้นะจ๊ะจะไม่ค่อยสนใจใครหรอกเนาะสำหรับคนโสดคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วจะบอกว่าความรักค่อนข้างโดดเด่นในสัปดาห์นี้มีการช่วยเหลือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีการวางแผนต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการเงินสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะจ๊ะคุยกันเรื่องเงินทองคุยกันเรื่องยอดเงินในบัญชีรู้สึกมันจะชื่นหัวใจนะในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างในเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่าย1ท้องผูก2มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะหรือว่าลำไส้ในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะต้องไปหาหมอหรือพบแพทย์หลายๆคนเนี่ยบอกอาจารย์ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหมอพอดีเลยอาจารย์หมอนัดหรือนัดหมออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะต้องติดต่อราชการด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหลายๆคนนะคะกำลังอยากจะซื้อมือถือใหม่รถใหม่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยการเงินมั่นคงขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเออนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคมีโชคไหมนะจ๊ะไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเจ้าชะตาบางทีโชคไม่เด่นนะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากเสี่ยงได้ไหมซื้อรถป้ายแดงก็เสี่ยงได้ค่ะเนาะพาหมาแมวไปหาหมอรองเขาเรียกว่าเอาใบเสร็จนะคะมาซื้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือที่แฟนใช้อยู่ให้โชคค่ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี9181นะคะ1057และ52ค่ะมาดูวันดีกันบ้างวันดีคือพรุ่งนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์ระวังมีปัญหากับหัวหน้างานสักนิดนึงเนาะคนที่ค้าขายคนที่เป็นนักธุรกิจส่วนตัวจะบอกว่ามีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะไม่ค่อยเข้าใจกันกับพ่อหรือมีโอกาสทะเลาะกับพ่อด้วยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันที่ดีคืออาทิตย์นะคะอังคารเดี๋ยวนะอังคารนะคะวันพุธมีเรื่องให้ต้องกังวลใจมีเรื่องที่ต้องให้เสียใจหรือว่าเขาเรียกว่าวิตกกังวลนะจ๊ะอะไรล่ะอาทิตย์นะคะจันทร์อังคารวันดีเนาะพุธพฤหัส2วันนี้นะต้องระวังการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนะคะหรือว่าคำพูดคำจาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องคำพูดให้มากนะจ๊ะวันที่ดีต่อไปคืออาจารย์นับๆแล้วลืมเนาะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเลยมีโอกาสได้ของใหม่หลายๆคนบอกว่าอาจารย์คะวันเสาร์ออกรถบางคนบอกว่าวันศุกร์นะแฟนจะพาไปเที่ยวเขาเรียกว่ากินอาหารอร่อยกันเป็นได้เนาะเปลี่ยนที่นอนบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวันดีเลขเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกไปแล้วเนาะมาดูเรื่องสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีเขียวสีน้ำตาลสีขาวดีมากสำหรับชาวอาทิตย์นะคะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้นะคะควรเลี่ยงสีม่วงนะม่วงและน้ำเงินไม่ค่อยเหมาะสำหรับชาวอาทิตย์เท่าไหร่ในสัปดาห์นี้ครบจ๋านะจ๊ะอาทิตย์จ๋าสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่เกิดอาทิตย์นะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำช่วยคนน้ำท่วมได้นะคะทำบุญได้น้ำสะอาดถวายพระได้เติมน้ำมันตะเกียงได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหรือหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางไปไหว้พญานาคก็ได้ด้วยนะจ๊ะในสัปดาห์นี้คนอาทิตย์บางทีเนี่ยในอาทิตย์เดียวเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่ามันจะมีแบบฝันบอกเหตุฝันร้ายฝันของคนที่เสียชีวิตไปแล้วในสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเซนดีหรือฝันแม่นนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะแฟนกำลังดวงดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการงานนะจ๊ะสัปดาห์นี้จะบอกว่าถ้าอยากลงทุนเพิ่มสำหรับคนค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวสามารถทำได้นะจ๊ะสัปดาห์นี้ถ้าอยากทำศัลยกรรมมีโอกาสเจ็บตัวแล้วออกมาสวยนะจ๊ะบางคนเนี่ยบินไปทำถึงเกาหลีญี่ปุ่นก็เป็นได้นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะชีวิตรู้สึกว่าชาวอาทิตย์จะมีความมั่นคงขึ้นจริงหรือเปล่ามาบอกสิน้องอะไรนะวันจันทร์วันเสาร์โอเครู้เรื่องวันเสาร์รอก่อนครบแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมา
ต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์และหลายคนพิมพ์เลข2มานะคะวันจันทร์เป็นเลข2จริงด้วยนะจ๊ะวันจันทร์สัปดาห์นี้เวลาไพ่ขึ้นราชินีถือไม้เท้าจะบอกว่าเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์เซนดีเออเนาะอ่ะใครที่มีแฟนวันจันทร์จะไปเขาเรียกว่าเมคอะไรขึ้นมาหรือว่าไปโกหกไปอะไรงี้สัปดาห์นี้ไม่ได้นะนะจ๊ะมาดูเรื่องแรกในเรื่องของงานนะจ๊ะเดี๋ยวนะขออาจารย์วางไพ่แป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนใครกินข้าวอยู่ก็ตักข้าวมาแล้วก็เอาอาจารย์มาตั้งข้างหน้านะอยู่เป็นเพื่อนกันนะกินเผื่อด้วยมาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้านแต่ได้งานที่ดีหรือว่ามั่นคงนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเจรจาการขายเซลล์งานต่างประเทศนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เขาเรียกว่าจะจดแบรนด์สินค้าเป็นชื่อตัวเองเนาะเขาเรียกว่าเปิดเขาเรียกว่าจดทะเบียนการค้านะคะหรือว่าจะเปิดเพจสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ทำได้ดีให้รีบเร่งทำเลยอย่ารอเวลานะคะในสัปดาห์นี้เนาะดีมากเลยค่ะนะตัวคุณเนี่ยจะบอกว่าถ้าเปิดเพจอยู่แล้วนะคะหรือว่าทำการค้าอยู่แล้วค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงขึ้นบางทีเนี่ยได้ลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยแปลว่าจะได้ลูกค้าใหม่ๆกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เขาซื้อง่ายที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์เป็นตัวคุณก็ได้เนาะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะนะคะงานออนไลน์เด่นมากๆเลยใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในสัปดาห์นี้จะบอกว่าได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นลูกค้าเก่าก็ยังอยู่ลูกค้าใหม่ก็หลั่งไหลเข้ามานะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะคนที่ทำงานประจำมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าการเดินไม่เพิ่มอาจทำตามหน้าที่แต่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นหรือตัวเรามีความสามารถมีชื่อเสียงขึ้นด้วยนะคะสำหรับงานประจำเนาะคนค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะขับรถเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุสักนิดนึงนะในสัปดาห์นี้ช่วงประมาณวันศุกร์นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนวันจันทร์เนาะรายได้ยังเยอะอยู่เนาะมีโชคด้วยจะบอกว่าเงินเนี่ยเข้ามาทั้งเรื่องของโชคเข้ามาทั้งเรื่องของเรื่องหน้าที่การงานสัปดาห์นี้รายรับมากกว่ารายจ่ายแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของใครอยากซื้อบ้านมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะบ้านดีนะคะซื้อบ้านซื้อรถเนาะทำสัญญกรรมค่อนข้างเด่นด้วยสัปดาห์นี้เนี่ยทำสวยดีมากเลยใครที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้เนาะสัปดาห์นี้จะบอกว่าการเงินเข้าเยอะจ่ายน้อยลูกดีสัปดาห์นี้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอำนาจด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาดูเรื่องความรักนะในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสได้พบเจอนะคะคู่ครองคนรักคนที่เข้ามาจีบเนี่ยเป็นคนไกลบ้านต่างชาติก็ได้นะคะต่างเขาเรียกว่าต่างจังหวัดนะคะต่างภาคก็เป็นไปได้ด้วยในสัปดาห์นี้คนโสดจะได้เจอคนรู้จักใหม่ๆได้คุยกับคนในไกลๆเจอกันในโลกออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะในสัปดาห์นี้เนาะแอปหาเพื่อนหาคู่อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะคนโสดก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมมีคนสนใจเยอะบางคนคุย2คน3คนก็เป็นไปได้ในสัปดาห์นี้แต่จะบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะเลือกคนที่ฐานะดีกว่าเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าสาวๆจะเจอหนุ่มๆที่รูปร่างหน้าตาดีสูงยาวเข่าดีนะคะเป็นคนสูงผิวขาวเป็นอย่างนั้นเนาะนะคะหนุ่มๆก็จะเจอสาวๆที่เขาเรียกว่าสูงขาวเจ้าเนื้อในสัปดาห์นี้เป็นอย่างนั้นเนาะบางทีทำสีผมเป็นสีบอนทองสีออกเขาเรียกว่าโทนสว่างนะจ๊ะสัปดาห์นี้ดีมากสำหรับคนโสดมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบ้างนะในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์จะบอกว่าตัวเราค่อนข้างทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะจ๊ะมากกว่าคู่ครองคำว่าครอบครัวคืออะไรคำว่าครอบครัวคือลูกก็ได้พ่อก็ได้แม่ก็ได้พี่น้องก็ได้นะเราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเดิมมากกว่าคู่ครองคนรักนะจ๊ะแฟนก็ค่อนข้างที่จะรักตัวเองในสัปดาห์นี้
ถ้าเขาได้โชคอะไรมาเขาได้เงินอะไรมาเนี่ยบางทีมันก็แปลว่าเขาจะเก็บเงียบด้วยหลายๆคนที่เกิดวันจันทร์และเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตนะคะไม่ว่าเขาเรียกว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวในสัปดาห์นี้เนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยจะคอนโทรลได้ง่ายสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์กำลังวางแผนจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะคะถือสิ่งแปลกไหมมีโอกาสได้ไปอันนี้มันแปลว่าได้ไปไกลๆเนาะอยู่บางทีแปลว่าไปวัดที่ไม่ซ้ำกับที่เราเคยไปมาก่อนนะจ๊ะอาการเป็นอย่างนั้นนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของรักดีมากสำหรับคนโสดคนมีคู่อยู่แล้วหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วรักก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ด้อยไปกว่าคนโสดนะจ๊ะในสัปดาห์นี้เนาะแต่ว่าไม่แนะนำคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไปคุยกับคนอื่นเพิ่มอันนี้ไม่แนะนำนะจ๊ะช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาส่วนคนที่เข้ามาส่วนมากก็จะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือยังมีครอบครัวอยู่ก็เป็นได้จ้ะนะจ๊ะอันนี้ต้องตรวจตาต้องระวังให้ดีเนาะให้มากเป็นพิเศษนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพใครป่วยมาก่อนหน้านี้นะจะบอกว่าถ้าย้ายหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลจะเจอหมอดียาดีในสัปดาห์นี้คนที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นร่างกายจะโฟขึ้นสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะใครที่เขาเรียกว่าอยากมีบุตรมีโอกาสได้ตั้งท้องหรือมีบุตรด้วยนะคะสำหรับสาวๆในสัปดาห์นี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วมีลูกสะใภ้มีลูกเขยอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะจะมีเด็กน้อยแวะเกิดขึ้นในบ้านหรือเปล่านะในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะบอกว่าร่างกายยังแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยอะไรแต่หลายๆคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะกดไหลย้อนหรือมึนงงในสัปดาห์นี้ใครที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องความดันไมเกรนช่วงวันศุกร์เนี่ยบางทีมันแปลว่าถ้ามีเรื่องเข้ามากระทบใจมีเรื่องตกใจมีเรื่องให้เครียดบางทีมันจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวเข้ามานะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะแอบกินน้ำนะใครที่อินบ็อกมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบหลังจบรายการนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของโชคมีโชคไหมมีโชคนะจ๊ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคเกี่ยวกับเรื่องงานโชคเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงนะคะค่อนข้างเด่นในสัปดาห์นี้สำหรับชาวที่เกิดวันจันทร์จะบอกว่าสัปดาห์นี้คนวันจันทร์บางทีอยู่ไม่ค่อยติดบ้านมีเกณฑ์การเดินทางช่วงปลายสัปดาห์หรือประมาณวันเสาร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบ้านเลขที่วันจันทร์เดี๋ยวพิมพ์บ้านเลขที่ไหมเพื่อนๆสิบ้านเลขที่เด่นมากเลยนะจ๊ะอายุแม่โดยเฉพาะเป็นอายุย่างเช่นคุณแม่อายุ50ซื้อเลข51นะคะซื้อลอตเตอรี่ที่เป็นเลข51ทิ้งไว้อายุย่างของแม่ให้โชคด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะบ้านเลขที่เด่นมากๆเลยในสัปดาห์นี้เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี824121 40นะจ๊ะและ16ค่ะนะวันที่ดีมาดูวันดีนะวันดีนะคะเริ่มต้นสตาร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอาทิตย์ดีมากเลยนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสดีมากเลยระวังวันศุกร์นะคะวันเดียวเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในเรื่องของสุขภาพระวังลื่นล้มในเวลาหัวค่ำด้วยนะจ๊ะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะโดนของมีคมเช่นมีดบาดมืออะไรอย่างนี้นะจ๊ะวันเสาร์มีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนาะเดินทางได้ตังค์บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าออกนอกบ้านมันแปลว่างานเข้าออกนอกบ้านโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องงานออเดอร์เข้าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาการเป็นอย่างนั้นวันดีเลขมาดูเรื่องสีเสื้อผ้าบ้างสีเขียวอ่อนสีเหลืองในสัปดาห์นี้นะคะเขียวอ่อนเหลืองแดงดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สีที่ควรเลี่ยงนะคะคือสีเทาเทาและน้ำเงินในสัปดาห์นี้ไม่เด่นสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะวิธีเสริมดวงนะคะเสริมดวงบรรเทากรรมคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะปลาหน้าเขียงคือปลาที่กำลังจะโดนฆ่าในตลาดนะจ๊ะหรือร่วมถ่ายชีวิตโคกระบืออันนี้ดีมากเลยเนาะซื้อของอร่อยที่แม่ชอบนะคะถ้าคุณแม่ยังอยู่นะบอกเลยนะจ๊ะว่าวิธีแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนวันจันทร์ดวงดีขึ้นในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะ
แม่ชอบกินน้ำอะไรเออแม่ชอบเขาเรียกว่าทานอาหารร้านไหนนะคะเออถ้าแม่ไปทานก็ได้อันนี้เนาะถ้าเกิดว่าออกไปเขาเรียกว่าออกไปทานข้างนอกบ้านด้วยกันเนี่ยจะดีมากๆเลยใครที่ไม่สะดวกซื้ออะไรที่แม่ชอบอะไรที่แม่บอกว่าอร่อยชอบร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยซื้อกลับมาฝากนะจ๊ะพูดดีกับบุพการีโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณหรือพ่อแม่จะดีมากจะส่งเสริมทำให้คนวันจันทร์มีโชคนะคะมีข่าวดีไม่ว่าในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของโชคลาภนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวันจันทร์ผ่านไปคนนี้เกิดอังคารสัปดาห์นี้อาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะนะคะวันอาทิตย์ที่15กันยานี้นะคะถึงวันเสาร์ที่21กันยานี้จ้าคนที่เกิดอังคารเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นเป็นไพ่ฤาษีแบบนี้คนอังคารในเรื่องของสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาภูมิแพ้ผิวหนังหรือแพ้อากาศแพ้คงแพ้ครีมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะในสัปดาห์นี้อังคารมีความรู้สึกว่านะอังคารกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะกลัวเงินไม่พอรายจ่ายค่อนข้างเยอะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะหรือจะบอกว่าคนวันอังคารเนี่ยนะบางทีแล้วก็ห่วงสุขภาพของคนในบ้านก็เป็นได้นะจ๊ะอังคารระวังป่วยตัวเราอะถ้าคิดมากเนาะคิดมากคิดเรื่องเก่าๆวนไปวนมาเนี่ยอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกเลยคนอังคารจะบอกว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมากลางดึกบางทีก็แปลว่าเขาเรียกว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็เป็นได้นะจ๊ะมาเรื่องแรกก่อนเลยค่ะนะคะอังคารนะจ๊ะที่เขาเรียกว่าว่างงานอยู่สมัครงานไว้อังคารจะได้งานที่ไกลบ้านอันนี้เนาะนะคะอังคารที่เขาเรียกว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศดีมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะคนอังคารเนี่ยให้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาหาความรู้เพิ่มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อังคารอาจจะต้องเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความคิดวิถีการใช้ชีวิตนะคะอันนี้นะสัปดาห์นี้สวดมนต์ทำสมาธิวิปัสสนาดีมากสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะนะคะมาดูเขาเรียกว่าคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานบางทีอ่ะตัวเราอ่ะมันมีความรู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วบางทีมันมีความรู้สึกว่างานที่เดิมอ่ะมันไม่ค่อยก้าวหน้าหรือว่าในเรื่องของเงินเดือนไม่ขึ้นตัวเราอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะก็อยากเขาเรียกว่าอยากออกอยากย้ายอยากเปลี่ยนอยากออกมีโอกาสได้ออกค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูคนค้าคนขายกันบ้างคนค้าขายยังค้าขายดีอยู่ในสัปดาห์นี้แต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ยังจ่ายได้นะคนอังคารช่วงนี้จะบอกว่าใช้เงินค่อนข้างคิดเยอะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยในเรื่องของรายได้นะคะยังได้อยู่แต่ว่าเงินเก่าค่อนข้างที่จะคล่องดึงเงินเก่าออกมาเนาะก็เป็นไปได้นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยคนอังคารมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญใครคิดที่จะกู้ในสัปดาห์นี้มีโอกาสกู้ผ่านแต่มันแปลว่ากู้ในระบบค่ะนะคะมีใครคิดกู้ไหมอยากปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านสามารถทำได้แต่ไม่แนะนำให้คนอังคารที่อยากทำศัลยกรรมในสัปดาห์นี้ทำเพราะว่าออกมาแล้วไม่ถูกใจบางทีแล้วมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพทำออกมาแล้วต้องแก้มันแปลว่าเสียเงิน2รอบแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจด้วยในสัปดาห์นี้ถ้าเลื่อนได้ควรเลื่อนออกไปก่อนค่ะนะคะมาดูเรื่องของสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดอาการน่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะคะเขาเรียกว่าไม่พูดคำว่าฟุ่มเฟือยแล้วกันเนาะแต่บางทีเนี่ยมันแปลว่าของที่ลูกอยากได้เนี่ยนะอาจจะไม่จำเป็นช่วงนี้ลูกอาจจะขอตังค์ซื้อนาฬิกาใหม่ที่มันเป็นแบรนด์แพงๆนะคะซื้อมือถือใหม่ก็มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นเนาะช่วงนี้ลูกนะคะหรือบริวารเนี่ยจะบอกว่าใช้จ่ายเงินเยอะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าในเรื่องของการเงินอังคารยังจ่ายได้นะบอกเลยอังคารยังหมุนได้หรือจ่ายได้แต่ใครอยากลงทุนเพิ่มในสัปดาห์นี้ไม่แนะนำให้ทำของเก่าของเดิมไปก่อนนะคะในสัปดาห์นี้เนาะคนอังคารถ้าอยากออกจากงานถ้าไม่มีหนี้นะคะแนะนำเลยนะคะออกดีย้ายที่ใหม่ดีหรือทำงานส่วนตัวดีเช่นเดียวกันเนาะแต่สำหรับคนที่มีหนี้แล้วแนะนำให้ทำงานเพิ่มแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งย้ายอย่าเพิ่งออกในสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้าง
คนที่โสดยังไม่อยากมีใครในสัปดาห์นี้บางทีแล้วคนโสดแอบคิดถึงรักเก่าในอดีตมันแปลว่าไม่ได้กลับไปแล้วแต่มันแปลว่าผิดหวังในตัวของคนรักมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสมหวังในรักคนอังคารจะมีโมเมนต์นี้ขึ้นมานะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วอ่ะอันนี้เด่นมากนะเด่นนะคะคืออะไรรู้ไหมเรื่องที่อาจารย์กำลังจะบอกบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราเหงามีคู่อยู่แล้วเนี่ยหนึ่งเหงาเพราะอะไรเหงาเพราะว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีนะจ๊ะในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เนาะบางคนเนี่ยจะบอกว่าพออยู่กันมานานๆแล้วเนี่ยนะบางทีแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยมันแปลว่ามันเก่าอ่ะมันไม่ค่อยได้ทำตัวใหม่อ่ะเนาะนะจ๊ะอ่ะความรักนะในสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วรักไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แฟนคุณเด่นเกี่ยวเรื่องของโชคเด่นเกี่ยวเรื่องของงานใหม่เขากำลังจะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการเงินด้วยนะคะแฟนที่เกิดวันอังคารนะจ๊ะตัวเราอ่ะจะป่วยหรือว่าตัวเราจะไม่ค่อยสบายเนาะชีวิตอ่ะมันเหงาเหงาเศร้าๆสักนิดนึงในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอังคารค่อนข้างคิดเยอะคิดมากคนอังคารในสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากเจอใครไม่ค่อยอยากสังคมอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่บ้านบางทีก็แปลว่าไม่อยากออกไปไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเวลาออกไปแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเหนื่อยหมดแรงเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังแพ้ครีมแพ้อากาศในสัปดาห์นี้หลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังหลายๆคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อนะคะซีสต์นะคะที่ตรวจเจอเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงสัปดาห์นี้บอกเลยนะคะว่าระวังมีปัญหาที่แผลที่เท้าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้เนี่ยนอกจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังมีปัญหาเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะต้องไปเจาะเลือดมีโอกาสที่จะต้องฉีดยาเพื่อเป็นการรักษานะเป็นกำลังใจให้อังคารสู้ๆนะจ๊ะแล้วมันก็จะผ่านไปค่ะนะอังคารเงยหน้าสักนิดนึงสัปดาห์นี้เนี่ยคนอังคารแท้ๆเนี่ยบางทีเราเดินก้มหน้านะจ๊ะแต่สัปดาห์นี้อังคารถ้าอยากเสริมดวงต้องเดินเงยหน้าถ้าเดินก้มหน้าอับโชคถ้าเดินก้มหน้านะคะหรือเขาเรียกว่ามองแต่เขาเรียกว่ามองแต่ทางอย่างเดียวเนี่ยนะมองทางดีไหมจริงๆแล้วดีเนาะแต่อันนี้มันแปลว่าก้มเยอะเกินไปมันทำให้เราเศร้ามันทำให้คนวันอังคารขาดกำลังใจในสัปดาห์นี้จัดนะกินน้ำแล้วจ้ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาใครที่เข้ามาวันไม่ทันอาทิตย์จันทร์นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเข้ามาอาจารย์กำลังทายกลางเขาเรียกว่าในเรื่องของสุขภาพแล้วของวันอังคารไม่ต้องตกใจเนาะไม่ต้องซีเรียสนะคะแชร์ไว้หน้าเฟซเดี๋ยวมาย้อนฟังหลังที่อาจารย์จบรายการนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพผ่านไปในเรื่องของโชคอยากจะบอกเหลือเกินว่าคนอังคารในสัปดาห์นี้โชคของคุณอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่บางคนอ่ะซื้อแค่เฉียดนะคะแต่มีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะถูกลอตเตอรี่2ตัวนะจ๊ะลองดูเนาะถ้าไปทำบุญมาแล้วอังคารจะมีโชคเนาะนะคะถ้าคุณแม่ยังอยู่นะคะอายุคุณแม่ให้โชคนะจ๊ะฝากแม่ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอังคารเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้มี41นะคะ49 97นะคะ20และ26ค่ะอีก1ตัวคือ50ค่ะนะมาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยคนบ้านของคนที่เกิดอังคารน่ะเขาเรียกว่าจะรวมตัวกันเกี่ยวกับเรื่องของหมู่ญาตินะจ๊ะคนนี้เกิดอังคารอังคารเนี่ยบางทีแล้วมันแปลว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยบางทีแล้วหลายๆคนก็จะออกไปทานข้าวนอกบ้านไปกันเป็นครอบครัวไปกันแบบเขาเรียกว่า7คน8คน10คนขึ้นไปก็เป็นได้นะคะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือนัดมาเจอกันก็เป็นได้นะจ๊ะวันจันทร์รายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะนะคะวันอังคารมีโชคนะคะหรือว่าการเงินดีนะจ๊ะวันพุธมีความรู้สึกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวขั้นเนื้อขั้นตัวหรือไม่ค่อยสบายพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการงานค่ะนะสัปดาห์นี้คนวันอังคารนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าแสงสว่างหลอดไฟนะคะหลอดไฟได้นะคะเทียนได้สัปดาห์นี้นะจ๊ะคนอังคารพยายามเขาเรียกว่าเก
เก็บเสื้อผ้าเก่าบริจาคเนาะอย่าใส่เสื้อผ้าขาดอย่าใส่เสื้อผ้าเก่าเนาะห้องนอนของคนที่เกิดอาคารต้องไม่มีฝุ่นบางทีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะแปลว่าของเก่าเยอะเกินไปนะคะมีฝุ่นมีฝุ่นอะไรเงี้ยจะทำให้สุขภาพเราไม่ดีเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะเหงาหรือขาดกำลังใจเนาะเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะห้องนอนค่ะสัปดาห์นี้คนที่เกิดอังคารบางทีแล้วเนี่ยจะบอกว่าจะจัดบ้านใหม่ก็เป็นได้หลายๆคนกำลังจะทำรั้วนะคะหลายๆคนกำลังจะทำประตูบ้านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะก็จะมีเขาเรียกว่ารายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามาเนาะนะจ๊ะอ่ะครบยังวันดีนะคะสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีมากๆเลยคือสีแดงนะคะแดงเลือดหมูนะคะและเดี๋ยวนะสีแดงสีเลือดหมูและสีเหลืองดีมากสีที่ควรเลี่ยงเลยคือสีน้ำตาลค่ะนะคะน้ำตาลควรเลี่ยงเลยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะผ่านไปตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะ 1,200 สักท่านนะคะเกือบ 1,300 เนาะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะคะอ้าววิธีบอกไปแล้วนะจ๊ะวิธีวันดีเลขเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคสีเสื้อผ้าบอกครบเรียบร้อยค่ะนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันจัดนะอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะนะคะวันอาทิตย์ที่15กันยานี้นะจ๊ะถึงวันเสาร์ที่21กันยามาดูซิว่าคนวันอาทิตย์ดวงดีไหมมีเรื่องอะไรที่เด่นหรือว่าดีบ้างมีเรื่องอะไรที่ต้องเฝ้าระวังบ้างในสัปดาห์นี้จ้ะคนที่เกิดวันพุธเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้คนวันพุธระวังไม่สบายคนวันพุธจะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบภูมิแพ้เนาะปอดทางเดินหายใจหรือโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ในสัปดาห์นี้นะคะระวังสุขภาพของตัวเองในสัปดาห์นี้เนาะเพิ่งจะบอกไปให้คนวันพุธเลือกพูดนะจ๊ะเนาะอย่าพูดพยายามอย่าพูดเรื่องเก่านะบางทีอ่ะมันแปลว่าไม่ได้ส่งเสริมใครแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมเราด้วยนะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยจ้ามาดูกันพุทธจ๋าสัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่เนาะสมัครงานไว้ได้งานที่ใกล้บ้านแต่บางทีมันแปลว่าที่ที่เราไปเขาเรียกว่าสมัครไว้เนี่ยที่ที่เราไปสัมภาษณ์ไว้เนี่ยอาจจะส่งข่าวช้าสักนิดนึงเลื่อนออกไปอีก 2-3 วันค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่างานประจำดีเนาะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายค่ะนะคะคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะจ๊ะลูกค้าเก่าคนวันพุธกลางวันถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะลูกค้าเงียบๆให้ลองติดต่อหาลูกค้าเก่าตึ้งไลน์ไปนิดนึงตึ้งเขาเรียกว่าแชทเฟซบุ๊กไปนิดนึงนะคะหรือลองโทรหาลูกค้าเก่าสิพี่คะสินค้าใช้เป็นยังไงบ้างพี่คะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วติดต่อได้นะคะตอนนี้มีตัวใหม่เขาออกมาปรับปรุงสูตรอะไรก็ว่าไปเนาะคนวันพุธกลางวันเนี่ยจะต้องอิงลูกค้าเก่าหรือฐานลูกค้าเดิมนะคะสำหรับคนค้าขายนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างเนาะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจครอบครัวนะคะคนที่เปิดเขาเรียกว่าค้าขายเงินสดนะในสัปดาห์นี้นะคะค้าขายที่บ้านก็ดีด้วยเช่นเดียวกันคนวันพุธมีเกณฑ์การเดินทางสถานที่ใกล้น้ำข้ามทะเลไปเกาะอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางบางทีแล้วเขาเรียกว่าได้ข่าวจากแดนไกลเป็นข่าวไม่ค่อยดีแต่บางทีแล้วมันแปลว่าเป็นคนรู้จักไกลๆมากกว่านะจ๊ะน้องปาเก้หรือเปล่านะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบ 1,000 ท่านจัดนะมาต่อกันที่ในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันบางทีเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยมีโชคจริงเนาะรับโชคจริงนะคะช่วงต้นสัปดาห์แต่ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยการเงินค่อนข้างจะหยุดนิ่งสำหรับคนที่ค้าขายรอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรอยู่ในสัปดาห์นี้ถ้าเลยช่วงต้นสัปดาห์แล้วแปลว่าเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยเนาะช่วงกลางสัปดาห์หรือช่วงปลายสัปดาห์รายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนวันพุธกลางวันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ
จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมือถือสัปดาห์นี้เนาะบางทีแล้วแปลว่าลืมมือถือไว้ที่ไหนนะคะทำมือถือหายทำมือถือตกหน้าจอแตกตกน้ำก็เป็นไปได้ในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมือถือใหม่หรือแค่ซ่อมก็เป็นไปได้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของใครอยากซื้อลงซื้อรถเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่าบางทีเรายื่นไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าติดปัญหาหรือว่าค่อนข้างที่จะผ่านยากนะคะในเรื่องของรถยนต์นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังจ่ายได้ไหมการเงินยังจ่ายได้ค่ะนะคะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหรือมันแปลว่าชักเงินเก่าออกมาก็ได้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีน้องผู้ค่านะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนโสดคิดถึงรักเก่าคนโสดนะคะบางทีแล้วเนี่ยมันแปลว่าเขาเรียกว่ารักเก่ากลับมายูเทิร์นรีเทิร์นแล้วก็แล้วแต่เนาะแต่มันแปลว่าตัวเราเนี่ยไม่อยากสานความสัมพันธ์แล้วเนาะในเรื่องของความรักนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักที่ไม่ค่อยเด่นช่วงนี้พูดอะไรกันมักจะผิดหูบางทีแล้วมันแปลว่าทะเลาะกันผ่านไลน์ทะเลาะกันผ่านช่องแชทหรือว่าคุยมือถือแล้วทะเลาะกันก็เป็นไปได้นะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันอย่าพูดเรื่องเก่าเนาะถ้ายิ่งคุยกับแฟนบอกเลยนะบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคุยคำพูดใจร้อนการตัดสินใจนะคะหรือตัวเราเนี่ยไปก้าวไก่ครอบครัวเขาก็เป็นได้นะจ๊ะระวังทะเลาะกันเรื่องแม่เธอลูกฉันพี่น้องเธอพี่น้องฉันเนาะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเลือกพูดสักนิดนึงนะจ๊ะคนวันพุธกลางวันจ๋านะรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่ในสัปดาห์นี้รักอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพบอกแล้วว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจบางคนมีปัญหาเรื่องปอดภูมิแพ้หืดหอบบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์คือโรคที่พ่อแม่เป็นในสัปดาห์นี้พ่อแม่เป็นเบาหวานเราก็จะมีเขาเรียกว่าตรวจพบตรวจเจอเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงก็เป็นได้นะสัปดาห์นี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเนาะบางทีมันแปลว่าแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ค่อยออกก็เป็นไปได้ด้วยสัปดาห์นี้ใครที่ไม่มีอาการอย่างที่อาจารย์บอกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเนาะจะไปตัดแว่นใหม่หรือเปล่านะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยสายตาก็ไม่ค่อยสู้แสงหรือว่าแสบตาง่ายน้ำตาไหลบ่อยเนาะสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันบางทีแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถ้าเดินเหม่อเนาะเดินชนนั่นชนนี่ข้อเท้าเจ็บก็เป็นได้ค่ะนะคะบางคนบอกอาจารย์คะหนูแค่เจ็บคอเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบคอต่อมไทรอยด์ต่อมทันซินอะไรอย่างเงี้ยอักเสบก็เป็นไปได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าอยากเสี่ยงโชคอาจารย์มองว่าคนวันพุธกลางวันโชคไม่เด่นแต่ให้ตามตัวเดิมซื้อตัวเก่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอายุพ่อนะคะอายุพ่ออายุแม่ให้โชคขาดเนาะซื้ออะไรที่เกี่ยวกับพ่อซื้ออะไรที่เกี่ยวกับแม่นะจ๊ะอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลได้ค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้เลขที่เด่นมากคือ2002-5190นะคะ97นะจ๊ะแล้วก็009นะวันดีวันดีเนี่ยเนาะวันดีหรือว่ารับโชครับทรัพย์เนี่ยนะคะอาทิตย์จันทร์ดีมากเลยอังคารเนาะเขาเรียกว่างานค่อนข้างเยอะนะจ๊ะพุธพฤหัสบางทีมีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการเดินทางวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าพุธกลางวันจะทะเลาะกับใครนะนะจ๊ะต้องระวังเกี่ยวเรื่องคำพูดเนาะเดี๋ยวนะศุกร์วันศุกร์เนี่ยถ้าเราเงินยังไม่ได้ข่าวในเรื่องของการเงินหรือยังได้ประจำเท่านั้นอยู่ไม่ได้เพิ่มนะคะวันเสาร์ขับรถนะคะระวังอุบัติเหตุระวังเฉี่ยวชนระวังเขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องการเรื่องของรถด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบยังไม่แนะนำในเรื่องของการทำสัญญกรรมนะในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยคนวันพุธกลางวันบางทีมันจะได้ข่าวดีเกี่ยวเรื่องของงานใหม่นะจ๊ะอะไรที่หวังได้ช้าอะไรที่ไม่หวังวันพุธกลางวันจัดได้ง่ายๆเนาะเนี่ยงานใหม่เวลาไพ่ขึ้นเขาเรียกว่าหนึ่งไม้เท้าแบบนี้เนี่ยบางทีเป็นงานที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนก็เป็นได้จัดนะจ๊ะ
อ่ะมีโชคด้วยนะอืมนี่อยู่ในตำแหน่งแม่นะจ๊ะลองดูเนาะวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยเหมาะกับการเสี่ยงโชคนะจ๊ะอย่าซื้อเยอะบอกแล้วถ้าไม่หวังจะได้เยอะเนาะครบยังวันดีวันดีบอกเรียบร้อยวันดีมาดูนะสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้น้ำเงินฟ้าครามนะคะดีมากน้ำเงินฟ้าครามและเหลืองสัปดาห์นี้นะสีที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำตาลสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเหมาะนะจ๊ะเสริมดวงบรรเทากรรมโดยการที่ทำบุญเกี่ยวเรื่องสภากาชาดบริจาคเลือดบริจาคโลหิตนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องโลงศพทำบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าขาวห่อศพสัปดาห์นี้คนที่เกิดพุธกลางวันถ้าครบซ้อนครบสองคนมีปัญหาโดนจับได้โดนจับผิดค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่มีแฟน2คนหรือครบซ้อนนะบางทีแล้วมันแปลว่าอับโชคด้วยนะนะจ๊ะครบเรียบร้อยคนพุธกลางคืนเนี่ยบางทีแล้วชอบทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเสี่ยงๆหรือพุธกลางคืนก็ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะจ๊ะมาดูเนาะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะที่15กันยานี้ถึงวันเสาร์ที่21กันยาค่ะเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้เนี่ยคนวันพุธสนใจเกี่ยวเรื่องการทำมาหากินงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องช่างนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าความสามารถส่วนตัวนี่แหละค่อนข้างเด่นในสัปดาห์นี้จ้านะมาดูกันดีอ่ะจะมีการทำบุญด้วยแต่จะบอกว่าจะทำอะไรแล้วแต่อย่าคิดเยอะอย่ารีรออย่าช้านะนะจ๊ะบางทีเนี่ยในเรื่องของทำงานเยอะนะคะหรือเขาเรียกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินอะไรก็แล้วแต่นะในสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงปลายสัปดาห์คนวันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะป่วยมีโอกาสที่จะไม่สบายมีโอกาสที่ต้องเดินทางไปงานเขาดำนะคะในสัปดาห์นี้เรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านได้งานที่ทำแล้วมีความสุขได้งานที่เราถนัดนะจ๊ะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานช่างเนาะงานช่างงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอาหารเสื้อผ้าหน้าผมเสริมสวยศัลยกรรมนะคะงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ขายของเด็กเล่นขายของอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กค่อนข้างเด่นนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของร้านเสริมสวยนะคะหรือนวดแผนโบราณค่อนข้างเด่นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้จัดนะมาดูคนที่ทำงานประจำระวังทะเลาะกับเจ้านายเนาะความเห็นไม่ตรงกันหรือเจ้านายอาจจะเชื่อคนอื่นก็เป็นได้ค่ะนะตัวเราเนี่ยให้ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดละกันสำหรับงานประจำนะจ๊ะบางทีเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการออกจากงานย้ายงานมาทำอะไรส่วนตัวของเราเองได้ด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนค้าขายในสัปดาห์นี้ก็แปลว่ายังซื้อง่ายขายคล่องยังค้าขายดีมีกำไรช่วงต้นสัปดาห์และกลางสัปดาห์แต่ปลายสัปดาห์เนี่ยลูกค้าค่อนข้างที่จะซบเซาหรือเงียบสักนิดนึงในเรื่องของยอดขายช่วงปลายสัปดาห์ยังไม่เป็นอย่างที่หวังค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์เด่นมากนะในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดพุธกลางวันนะคะให้เร่งทำเลยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะจ๊ะคิดอะไรก็แล้วแต่อย่าบอกใครบางทีมันแปลว่าจะโดนขมายในสัปดาห์นี้เนาะขมายเกี่ยวกับเรื่องของความคิดบางทีมันก็แปลว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวก็เป็นได้ค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การที่เขาเรียกว่า1จะเขาเรียกว่าจะขยายต่อเติมบ้านบางคนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานก็เป็นได้สัปดาห์นี้คนที่เกิดพุธกลางคืนจะต้องซื้อมือถือใหม่จะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่าต่อพรบภาษีรถยนต์อะไรหมดอายุอะไรประมาณนี้นะนะคะในสัปดาห์นี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ยังจ่ายได้ไหมยังจ่ายได้อยู่ค่ะนะสัปดาห์นี้จะบอกว่าคนที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยบางทีแล้วจะร่วมบุญทอดผ้าป่าก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะอุ๊ยมงหล่นลืมตัวก้มมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานไปแล้วเงินไปแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพลืมงานเงินลืมข้ามเรื่องความรักไปเลยนะก็ไม่มีใครท้วงหรอในเรื่องของความรักคนที่โสด
จะบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยสนใจเกี่ยวเรื่องการทำมาหากินไม่ค่อยสนใจเกี่ยวเรื่องของความรักตั้งหน้าตั้งตาเกี่ยวเรื่องของก็เรียกว่าการสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาอยากจะเลิกในสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีโอกาสอีกกลุ่มนึงอะถ้าอยากเลิกมีโอกาสได้เลิกอีกกลุ่มนึงเนี่ยบอกเลยนะจ๊ะถ้าอยากเลิกก็ยังไม่มีโอกาสได้เลิกด้วยเป็นอย่างนั้นนะบางทีเราไม่แปลว่าจับได้ว่าคนรักมีคนอื่นก็เป็นได้นะในสัปดาห์นี้หรือรู้มาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นได้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนาะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยมันแปลว่าช่วงนี้แฟนก็จะเอาอกเอาใจดีบางทีเราเนี่ยจะบอกว่าเรานั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยแฟนเนี่ยเอาอาหารเอาผลไม้เอาน้ำอะไรเงี้ยมาเสิร์ฟยันโต๊ะก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้แฟนค่อนข้างที่จะเอาใจดีแฟนค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ดีหรือน่ารักนะจ๊ะคนที่เดี๋ยวนะคนโสดรักไม่ค่อยเด่นแต่คนที่มีคู่แล้วรักดีค่ะนะในสัปดาห์นี้จ้ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมดลูกนะคะท่านสาวๆเนาะหนุ่มๆเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกอัณฑะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนเนี่ยจะบอกว่าเครียดความดันนะคะดันสูงดันต่ำได้หมดเลยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเกี่ยวกับเรื่องของเข่าข้อเท้าก็เป็นได้นะจ๊ะช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสนอนป่วยนะจ๊ะครบยังงานเงินความรักสุขภาพมาดูในเรื่องของโชคโชคมีไหมโชคมีสิเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคเด่นเกี่ยวเรื่องการทำมาหากินก็เด่นแล้วหนึ่งอย่างเนาะโชคเกี่ยวเรื่องการเสี่ยงให้ซื้อเบอร์มือถือที่คุณใช้อยู่นั่นแหละนะจ๊ะให้โชคค่ะนะลองดูเนาะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้คือ63นะจ๊ะ63 68 85 62และ3อะไรดีล่ะ33เนาะประมาณนี้นะจ๊ะมาดูวันดีกันบ้างวันดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยคนพุธกลางคืนเนี่ยมีโอกาสรับทรัพย์บางคนเนี่ยจะบอกว่ามีคนเอาเงินมาคืนถึงบ้านมีคนเอาเงินมาให้ถึงบ้านหรือตัวเราเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมีโชคเกี่ยวเรื่องการเงินด้วยนะจ๊ะอาทิตย์ดีมากวันจันทร์รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะอังคารก็ถือว่าเป็นวันดีหรือว่าอังคารก็มีโชคค่ะนะพุธพฤหัสก็ดีมากเลยเกี่ยวเรื่องการงานความรักนะคะศุกร์เสาร์รายจ่ายเกี่ยวเรื่องการซ่อมรถหรือสุขภาพของตัวเราสุขภาพของคุณพ่อก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จัดนะยังจ่ายได้อยู่ไหมยังจ่ายได้อยู่แน่นอนค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนค่ะนะครบยังวันดีมาดูสีเสื้อผ้ากันบ้างสีที่ดีมากๆเลยในสัปดาห์นี้มีฟ้าดำขาวดีมากในสัปดาห์นี้เนาะสีที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำตาลและสีแดงค่ะนะเสริมดวงในการที่ทำบุญอะไรดีล่ะทำบุญลงศพทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ป่วยพระสงฆ์อาพาธก็เป็นได้เนาะนะจ๊ะดีอีกหนึ่งอย่างนะคนที่เกิดพุธกลางคืนสัปดาห์นี้เนี่ยสวดมนต์ทำสมาธินะคะอุทิศบุญนะคะให้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดารักษาตัวเราก็จะดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะครบแล้วเรียบร้อยพฤหัสค่ะโอเคพฤหัสเลข5นะจ๊ะค่ะพฤหัสพฤหัสรายงานตัวนะจ๊ะจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่15กันยาถึงวันเสาร์ที่21กันยานี้จ้ะนะพฤหัสเพียบพฤหัสหลายๆคนพิมพ์เลข5นะจ๊ะหลายๆคนพิมพ์พฤหัสนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับคอมเมนต์นะคะสำหรับการทักทายพฤหัสเปิดขึ้นมาไพ่เป็น9ถ้วยพฤหัสมีโชคเวลาไพ่แบบนี้โชว์ขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าโชคเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินหรือโชคเกี่ยวกับเรื่องของเพศในเรื่องของรักๆใคร่ๆก็เป็นได้นะคะสำหรับคนที่เกิดพฤหัสในสัปดาห์นี้จ้านะ
พฤหัสมีเกณฑ์การเดินทางไกลอีกแล้วนะจ๊ะพฤหัสอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะไปเที่ยวต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะจ๊ะจะไปเรียนมีโอกาสได้ไปในสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะไปดูงานก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเรื่องแรกก่อนเลยจ้ะนะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานดีได้งานที่มีชื่อเสียงนะคะจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยงานที่ว่าเนี่ยมันเป็นงานไกลบ้านแต่ได้เงินดีเนาะเป็นโอกาสที่ดีของคนที่เกิดพฤหัสด้วยจ้ะนะคนที่ทำงานประจำระวังมีปัญหากับเจ้านายบางทีแล้วมันแปลว่าแค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือพฤหัสสัปดาห์นี้จะแอบขี้เกียจหรือเปล่าไพ่เจ้าชะตาเป็นเก้าถ้วยแบบนี้นะจ๊ะพฤหัสใจเอ่ยสักนิดนึงเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องรักใคร่มากกว่าในเรื่องของงานจัดนะคนค้าคนขายนะคะก็ยังค้าขายดีมีกำไรเรียกว่าตัวเราเนี่ยมีอำนาจเพิ่มขึ้นตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้งานที่เด่นนะคะเป็นงานเกี่ยวเรื่องการขนส่งใครขับรถใครต้องทำงานแล้วต้องขับรถตลอดในสัปดาห์นี้คนที่เกิดพฤหัสจะดีมากจะเด่นมากงานที่เกี่ยวเรื่องต่างชาติต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวเรื่องการใช้ชื่อเสียงสัปดาห์นี้เด่นเนาะจัดสวนรีนิเวทบ้านนะคะสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นจัดนะงานเกี่ยวเรื่องกงสีนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำธุรกิจครอบครัวก็ดีมากด้วยในสัปดาห์นี้งานออนไลน์ยิ่งเด่นเลยจ้ะนะคนที่เกิดพฤหัสนะคะจะบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยให้ขยันมากกว่าเดิมเงินก็จะยิ่งเข้าเยอะแต่คนพฤหัสอยู่นิ่งๆเงินก็เข้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะในสัปดาห์นี้มีทั้งโชคเนาะมีทั้งโชคเกี่ยวกับเรื่องของงานมีทั้งโชคที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงในสัปดาห์นี้จ้ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินรายรับเนี่ยจะบอกว่ามากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของอะไรคนที่เกิดพฤหัสจ่ายได้แน่นอนค่ะนะคะถ้าจะมีรายจ่ายบ้างหรอบางทีมันแปลว่าแฟนอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินหรือแฟนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพก็เป็นได้ค่ะนะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยชอบทำตัวโสดคนที่มีคู่แล้วก็จะทำตัวโสดจะบอกกับใครว่ายังไม่มีใครพฤหัสจะมีอาการอย่างนี้นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนวันพฤหัสที่โสดไปเลยมีโอกาสที่จะได้เจอคนอายุน้อยกว่าเป็นเขาเรียกว่า7ปีถึง10ปีนะคะจะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเจอคนที่เป็นต่างชาตินะคะหรืออยู่จังหวัดไกลๆกันหรือบางคนก็เจอคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไปได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะตัวเราค่อนข้างเนื้อหอมค่อนข้างที่มีคนสนใจเยอะมีคนเข้ามารักมาชอบแล้วก็จะบอกว่าเจอคนที่ฐานะดีหรือว่าฐานะใกล้เคียงกันค่ะนะคะพฤหัสดวงดีจุงเบยคนโสดดีมากเลยมาดูคนที่มีความรักคนที่มีคู่คนที่มีผัวมีเมียแล้วบ้างในสัปดาห์นี้จะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยแฟนค่อนข้างเอาแต่ใจบางทีแล้วเนี่ยแฟนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนเดี๋ยวนะคนใกล้ตัวเขานะคะหรือบางทีมันแปลว่าหนี้สินในอดีตหรือรับใช้หนี้แทนคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นช่วงนี้แฟนค่อนข้างเอาแต่ใจร้อนพูดไม่ค่อยเพาะนะจ๊ะแต่พฤหัสบอกว่าไม่สนใจค่ะนะจะบอกว่าคนวันพฤหัสกับแฟนเนี่ยบางทีแล้วจะแบ่งอ่ะมันแปลว่าไม่ใช่มีเขาเรียกว่าโลก2ใบแล้วไม่ใช่นะเขาเรียกว่าจะมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองอ่ะแต่มันแปลว่าให้อิสระซึ่งกันและกันก็เป็นได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะรักเด่นมากสำหรับคนโสดคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่พฤหัสไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กังวลอะไรค่ะนะคะสำหรับที่มีคู่อยู่แล้วเนาะบางทีพฤหัสในสัปดาห์นี้บอกว่าฉันไม่สนใจเธอหรอกอารมณ์เสียก็อารมณ์เสียไปฉันก็ไม่อารมณ์เสียตามเธอพฤหัสมีโชคในสัปดาห์นี้จ้ะบอกเลยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักดูแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพฤหัสอ้วนขึ้นในสัปดาห์นี้ระวังน้ำตาลในเลือดสูงนะจ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะจ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบความดันเลือดนะจ๊ะมีโอกาสต้องหาหมอแหละในสัปดาห์นี้หรือพาคู่ครองคนรักไปโรงพยาบาลก็เป็นได้ค่ะนะใครป่วยมาก่อนหน้านี้เนี่ยทายว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นวันพฤหัสจะแต่งตัวดีมากขึ้นในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาจจะต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่บ่อยสักนิดนึงนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะ
ใครจะออกรถป้ายแดงมีโอกาสใครจะซื้อบ้านซื้อช่องมีโอกาสในสัปดาห์นี้จ้ะนะจะกู้อะไรกู้บัตรเครดิตกู้สถาบันทางการเงินไหนก็แล้วแต่ผ่านจะลงทุนเพิ่มทำได้ไหมทำได้นะคะพฤหัสจ๋าสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอยากทำศัลยกรรมมีโอกาสได้ทำบางคนบินไปทำถึงต่างประเทศก็เป็นได้จ้ะทำออกมาแล้วสวยทำออกมาแล้วเสน่ห์ดีนะคะทำออกมาแล้วโชคดีเกี่ยวเรื่องของการเงินค่ะนะเพราะฉะนั้นใครอยากทำศัลยกรรมเชียร์เลยในสัปดาห์นี้พฤหัสนะคะทำได้แน่นอนค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคมีโชคไหมมีโชคใครที่ออกรถป้ายแดงมาแล้วมีโชคค่ะนะหรือคนวันพฤหัสที่ไม่ได้มีรถป้ายแดงจะมีโชคได้ไหมมีได้สิคนพฤหัสพยายามซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะดีมากๆเลยเนาะนะจ๊ะพฤหัสคิดหวังอะไรไว้ก็แล้วแต่พยายามอย่าหงุดหงิดคนพฤหัสเนี่ยไม่ว่าจะเสี่ยงโชคกันไหนก็แล้วแต่พยายามนิ่งๆพยายามทำใจเย็นๆอย่าหงุดหงิดแล้วคุณจะมีโชคค่ะนะคะคิดหวังอะไรไว้เนี่ยมันแปลว่าได้ทั้งหมดเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและเรื่องลักๆคล้ายๆในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้มี99นะจ๊ะ97 91นะคะ36และ92ค่ะนะคะเลขเหนี่ยวนำบอกไปแล้วมาดูวันดีกันบ้างวันดีสตาร์ทเป็นตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะจ๊ะอาทิตย์ดีมากเลยวันจันทร์มีเกณฑ์การไปโรงพยาบาลหรือติดต่อราชการค่ะนะคะอังคารเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยแฟนนะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดหรือว่าเอาแต่ใจแฟนจะมีปัญหาในวันอังคารด้วยจะมีปัญหาเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเด็กนะคะเกี่ยวกับบริวารของเขาก็ได้หรือว่าบางทีแล้วมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพก็เป็นได้จ้ะนะวันพุธนะคะจะบอกว่าคนในบ้านจะป่วยหรือว่าคนในบ้านจะไม่สบายคนพฤหัสไม่เป็นไรนะบอกเลยนะจ๊ะพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนเกี่ยวกับเรื่องของโชคค่ะนะคะเดินทางก็จะมีโชคด้วยนะคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะครบยังงานเงินรักนะคะสุขภาพโชคลาภเลขที่เหนี่ยวนำบอกครบเรียบร้อยวันดีมาดูสีเสื้อผ้ากันบ้างพฤหัสจ๋าในสัปดาห์นี้พฤหัสควรเลี่ยงสีแดงนะจ๊ะนะควรเลี้ยงสีแดงนะจ๊ะสีที่ดีของคนที่เกิดพฤหัสในสัปดาห์นี้มีม่วงส้มน้ำเงินค่ะนะคะ3สีจัดไปเต็มๆเนาะนะจ๊ะครบแล้วมาดูวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมคนที่เกิดพฤหัสนะคะจะบอกว่าทำบุญกับพ่อนะคะทำบุญกับคนที่มีพระคุณนะคะเดี๋ยวนะทำบุญกับเขาเรียกว่าให้อาหารสัตว์ก็ได้นะหมาแมวอะไรเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าร่วมซื้ออาหารให้สุนัขอะไรเงี้ยนะจ๊ะก็จะดีมากทำบุญกับเด็กก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวเลขครบแล้วอาจารย์นี่วนอีกแล้วนะมึนครบเรียบร้อยวันดีสีเสื้อผ้านะคะเสริมดวงบรรเทากรรมนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภครบเรียบร้อยจัดนะผ่านไปที่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้อาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่15กันยาถึงวันเสาร์ที่21กันยายนนี้ค่ะนะคะมาดูซิวันศุกร์ดวงเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดวันศุกร์งานดีงานค่อนข้างเด่นขออภัยค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเนาะไพ่ราชินีถือไม้เท้านะจ๊ะในสัปดาห์นี้แต่จะบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าตั้งเป้าสูงๆว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าทุกอย่างอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่จะบอกว่าจะดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาเลยจ้าเรื่องแรกก่อนเลยนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้สัปดาห์นี้ได้งานที่ใกล้บ้านนั่นแหละแต่บางทีอาจจะเป็นงานที่คุณยังไม่ค่อยชอบก็เป็นได้ค่ะนะคนที่ทำงานประจำสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะบอกว่าเจ้านายค่อนข้างสนับสนุนหรือรักมากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้จัดนะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะบอกว่าถ้าอยากรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเนาะเราจะต้องมีไอดอลในใจนะคะจะต้องเขาเรียกว่า
ถ้าคบคนคบบัณฑิตน่ะคบคนที่สูงกว่านะคะคบคนที่มีความสามารถหรือเจริญรอยตามหัวหน้านะคะเจริญรอยตามผู้ใหญ่ที่เขาแนะนำหรือว่าหวังดีกับเราเนี่ยมันแปลว่าตัวเราจะได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเลยเรื่องแรกค่ะนะคะมาดูคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรจากงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสื้อผ้าผู้หญิงงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องเซลล์การขายนักขายทั้งหลายหลายแหล่นะจ๊ะสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นรองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องนักร้องนักแสดงวงการบันเทิงนะคะคนที่ทำการเกษตรนะคะสมัยใหม่หรือว่าเลือกสวนไร่นาผลิตภัณฑ์ผลิตผลของคุณเนี่ยค่อนข้างที่ออกมาแล้วจะได้ราคาออกมาแล้วเขาเรียกว่ามันแปลว่าได้ผลดีอ่ะนะจ๊ะได้ปริมาณเยอะอะไรประมาณนี้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยนะจ๊ะจะบอกว่ามีโชคตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยเนาะในเรื่องของการเงินถ้าตั้งเป้าแล้วอาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่ถามว่ามันได้ดีไหมมันดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะในเรื่องของการเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายนะจ๊ะแฟนจะป่วยไม่สบายแฟนจะมีเรื่องการซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเก๋งรถกระบะอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวเรื่องคู่ครองคนรักนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์บางทีแล้วจะได้งานที่เขาเรียกว่าเราไม่หวังจะมีงานเสริมใหม่เข้ามาด้วยนะจ๊ะคนวันศุกร์ทำงาน2อย่าง3อย่างได้ด้วยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานยังไม่แนะนำนะคะบอกเลยนะจ๊ะคนวันศุกร์ที่อยากจะซื้อบ้านใหม่ในสัปดาห์นี้เนี่ยบอกเลยว่าบางทีแล้วนะคะในเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะมันอาจจะยังได้ไม่ถูกใจแนะนำว่านะคะซื้อเป็นช่วงกุมภาเนาะใครจะซื้อของใหญ่เนี่ยนะเป็นจัดเป็นช่วงกุมภาของปีหน้าก็ดีด้วยเช่นเดียวกันช่วงเนี้ยออมเงินไปก่อนเก็บเงินไปก่อนใครที่มีงานประจำแล้วได้เงินเดือนประจำแล้วแล้วคิดจะผ่อนนั้นผ่อนนี้ในสัปดาห์นี้ยังไม่แนะนำสัปดาห์นี้อยากลงทุนเพิ่มทำได้ไหมทำได้สัปดาห์นี้อยากทำศัลยกรรมทำได้ไหมทำได้นะคะใครจะกู้บัตรเครดิตนะก็แปลว่ากู้ผ่านด้วยนะจ๊ะในสัปดาห์นี้เนาะคนวันศุกร์มีเกณฑ์ในเรื่องการซื้อมือถือใหม่นะซื้อเสื้อผ้าใหม่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอัปเดตตัวเองขึ้นให้ทันสมัยมากขึ้นให้ทันเพื่อนมากขึ้นสนใจในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของการวางแผนในการใช้ชีวิตมากขึ้นในสัปดาห์นี้จ้ะนะทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นหนึ่งอย่างคือในเรื่องของคู่ครองคนรักในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยได้ดั่งใจค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานมากกว่านะจ๊ะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในสัปดาห์นี้รักไม่ค่อยได้ดั่งใจ1แฟนป่วย2บางทีแล้วเขาไม่อยู่หรือต้องเดินทางกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะแยกกันนะคะก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้จ้ะนะเด่นมากสำหรับคนที่โสดแต่คนวันศุกร์ที่โสดเนี่ยจะสนใจเกี่ยวเรื่องของการงานมากกว่าตัวคุณเนี่ยมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบแต่ตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่นะจ๊ะจะบอกว่าคนโสดดีมีคนสนใจหรือว่าเนื้อหอมค่ะในสัปดาห์นี้คนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วให้สนใจในเรื่องของการงานมากกว่าในสัปดาห์นี้ไม่ให้มุ่งเรื่องหลักค่ะนะคะมาต่อกันที่เรื่องของอาจารย์ขอใครนะคะจำปากรอบนะมาต่อกันที่เรื่องของยังอยู่ในกัน900ท่าน900ท่านนี้ใครที่เพิ่งเคยเข้ามาเจออาจารย์ไม่ต้องตกใจนะถ่ายไปด้วยทาลิปสติกไปด้วยนะเป็นสไตล์ของอาจารย์นะไม่ใช่สไตล์เราเสียบุคลิกแต่ว่าจริงๆอ่ะก็อยากสวยด้วยนะจ๊ะหมอเนี่ยไทยแม่นดีไหมไทยแม่นดีแต่อยากสวยด้วยนะฮะน่ารักชุดเท่มันเป็นที่ชุดใช่ไหมไม่ได้แปลว่าที่คนใช่ไหมโอเครู้เรื่องนะคะรักไปแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้อาหารไม่ค่อยย่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟ้อในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวเยอะขึ้นบางคนเนี่ยนั่งทำงานนานๆเนี่ยนะจ๊ะมีอาการในเรื่องของการปวดหลังในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอย่างอื่นยังไม่เป็นไรหรอกเนาะในสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปนี่แหละนะจ๊ะ
เดี๋ยวนะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะให้รักษานอกจากรักษาหลวงแล้วเนี่ยให้รักษาเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ทางเลือกหรือว่าทานสมุนไพรก็จะดีสำหรับตัวเราด้วยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคโชคเด่นไหมโชคมีนะนะคะอายุคุณพ่อให้โชคนะจ๊ะเลขท้ายเบอร์มือถือที่เราใช้อยู่ให้โชคค่ะนะคะแต่โชคอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาก่อนนะคะในเรื่องแรกนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้มี71นะคะ7134นะคะ3140และพอแล้วแค่นี้แหละ3434บอกไปแล้วนะครบแล้วค่ะนะวันที่ดีคืออาทิตย์จันทร์วันจันทร์เด่นมากเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเนาะวันจันทร์คือวันที่เท่าไหร่อ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่15วันจันทร์16พอดีเลยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันจันทร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยนะจ๊ะอายุพ่อให้โชคนะจ๊ะหรืออายุพ่ออายุแม่ก็ได้เนาะ2อย่างนะจ๊ะอาทิตย์จันทร์ดีมากเลยวันอังคารระวังแฟนไม่ค่อยสบายหรือว่าวันอังคารเนี่ยมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องการซ่อมรถจัดนะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของงานดีมากเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีนะจ๊ะอ่ะมารอลุ้นกันมารอฟังกันแล้วกันเนาะวันดีบอกไปแล้วเลขบอกไปแล้วนะจ๊ะสีเสื้อผ้าที่เด่นดีมากเลยในสัปดาห์นี้ใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะให้ใส่สีน้ำตาลและสีเขียวใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักสัปดาห์นี้ให้ใช้สีฟ้าครามนะคะหรือสีน้ำเงินดีมากค่ะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงนะคือสีดำสัปดาห์นี้เนี่ยดำกับขาวควรเลี่ยงไปเนาะสีขาวและสีดำไม่ค่อยเด่นสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะครบยังงานเงินรักสุขภาพโชคลาภเลขวันดีสีเสื้อผ้าอ่ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมคือจะบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ไหว้พระพิฆเนศนะคะดีมากเลยเนาะสัปดาห์นี้นะจ๊ะเขาเรียกว่าการเก็บออมเนี่ยคือการเสริมดวงเหมือนกันนะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้พยายามขยันในสัปดาห์นี้นะจ๊ะพยายามขยันนะจ๊ะอ่ะขยันแล้วได้ตังค์โอเคขยันแล้วมีโชคฮะวันจันทร์หวยออกค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้นับนะวันจันทร์หวยออกพอดีเลยนะจ๊ะลอตเตอรี่ออกนะเขาห้ามพูดคำว่าหวยลอตเตอรี่เราต้องอุดหนุนรัฐบาลนะจ๊ะทุกคนครบยังครบแล้วนะคะเรียบร้อยสัปดาห์นี้คนวันศุกร์มีโชคนะนะจ๊ะลองดูนะใครที่วันไหนที่ไม่มีโชคลองตามวันศุกร์ได้นะจ๊ะศุกร์พฤหัสดีหมดเลยคนที่เกิดวันเสาร์รอเลยอาจารย์จะเริ่มทํานายนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่15กันยาถึงวันเสาร์ที่21กันยาเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็จะรอซื้อลอตเตอรี่2ตัวนะคะซื้อรางวัลที่1อะไรก็แล้วแต่เนาะรอในเรื่องของเลขเสี่ยงโชคด้วยนะคะวันเสาร์วันพุธกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคจริงหรือเปล่านะอย่าซื้อเยอะคนยืมเงินก็ไม่ได้คืนอันนี้เป็นทุกวันไม่ได้เป็นแต่คนวันเสาร์นะจ๊ะนะอ่ะเงินเนี่ยบางทีเงินเราก็เป็นศัตรูเราบางทีเงินเราก็ทำให้เราเสียเพื่อนนะคะก็เป็นได้ด้วยรักกันก็ไม่ยืมเงินนะจ๊ะไม่พอก็ไปหากู้เอาแต่ต้องไปในระบบนะอย่าเครียดเยอะอย่าคิดมากนะคะคนวันเสาร์นะอ่ะมาเริ่มสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ดวงเป็นอย่างไรกันบ้าง824ท่านนะคะที่รับชมสดตอนนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะฝากไปแชร์หน้าเฟซนะคะ3แชร์นะคะใครมีกลุ่มฝากแชร์กลุ่มสักกลุ่ม2กลุ่มนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะใครที่ฟังวันของตัวเองไปแล้วรู้สึกว่าแม่นฝากไปกด5ดาวหน้าเพจนะคะหรือรีวิวให้อาจารย์ชื่นใจสักนิดนึงจะขอบพระคุณมากๆเลยต้องเขาเรียกว่าขอบคุณนะคะสำหรับทุกเขาเรียกว่าทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการกดถูกใจเพจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันเสาร์มาเลยวันเสาร์เข้ามาเลยค่ะนะคะ800ท่านตอนนี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์เปลี่ยนไพ่ได้ไหม
คนที่เกิดเสาร์เจ้าชะตาคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่เจ้าชะตาเป็นเดอะมูนคนวันเสาร์มีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเสียใจมีเรื่องเสียน้ำตาหลายคนบอกอาจารย์คะชีวิตหนูดีมากเลยระวังจะป่วยระวังจะไม่ค่อยสบายคนวันเสาร์สัปดาห์นี้จะบอกว่าจะมีปัญหานะคะสาวๆมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดนะคะหมดลูกในสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะวันเสาร์มันย้ำอะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเสาร์ระวังไม่ค่อยสบายเสาร์ระวังป่วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอย่าคิดมากคนวันเสาร์เนี่ยกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องเก่าในอดีตนะจ๊ะจะมีปัญหากับคนที่ด้อยกว่าเช่นบริวารลูกเต้านะคะลูกน้องในสัปดาห์นี้มาวันเสาร์สิ่งที่จะทำให้คนวันเสาร์นะคะมีกำลังใจอยู่ได้นะคะหรือมีความสุขขึ้นมาคือในเรื่องหน้าที่การงานบอกเลยในสัปดาห์นี้นะในเรื่องของงานมีปัญหาบ้างแต่คนวันเสาร์ก็ยังเขาเรียกว่ายังทำมาหากินได้สัปดาห์นี้คนวันเสาร์เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคนวันเสาร์ต้องอึดนะคะคนวันเสาร์หลายๆคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นลูกคนโตนะคะเป็นเขาเรียกว่าพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวนั่นแหละเนาะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่คนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปได้เพราะคุณอดทนถ้าคิดมากถ้าจิตตกเสร็จถ้าคิดมากถ้ากังวลใจมากนะคะสัปดาห์นี้มีปัญหาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องตัวเรานั่นแหละเรื่องสุขภาพนั่นแหละนะจ๊ะบอกเลยเนาะคนวันเสาร์เรื่องเก่าในอดีตเรื่องคดีความเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยมันจะย้อนกลับมาทำให้คนวันเสาร์เนี่ยนะคะขาดกำลังใจเครียดคิดมากวิตกกังวลขาดกำลังใจค่ะเนาะและจะป่วยในที่สุดเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์จะต้องสู้จะต้องเงยหน้าขึ้นมาเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะมันแปลว่าเราก้มหน้าบางคนนอนร้องไห้บางคนร้องไห้มาแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้วันนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยนะคนวันเสาร์นะจ๊ะอะไรก็แล้วแต่วันเสาร์บางทีน้ำตาจะไหลถ้าเราเงยหน้าขึ้นน้ำตาจะไม่ไหลก็ได้บางคนน้ำตาตกในก็เป็นได้นะคะคนวันเสาร์นะมาดูกันเลยเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้สัปดาห์นี้จะบอกว่า1งานที่ได้เป็นงานที่ไกลบ้านงานที่ได้เวลาได้แล้วเราอาจจะไม่ได้ไปทำก็ได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพไม่ว่าตัวเราหรือสุขภาพคนในบ้านก็เป็นได้ค่ะนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานประจำงานประจำระวังทะเลาะกับเจ้านายระวังมีปัญหา1เราผิดกฎ1เราทำตามกฎไม่ได้ในเรื่องของเวลาเป็นหลักนะจ๊ะในสัปดาห์นี้ใครที่ไปหมุนเงินเอาเงินบริษัทไปใช้ระวังโดนจับได้นะจ๊ะใครที่ทำงานเรื่องเอกสารระวังมีปัญหาเรื่องการเซ็นเอกสารผิดพลาดตกหล่นสัปดาห์นี้การเซ็นเอกสารในอดีตโดยเฉพาะการกู้ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์อะไรก็แล้วแต่เนาะมันแปลว่าปัญหาคดีความเก่าๆเนี่ยนะคะส่วนมากเป็นคดีแพ่งในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมันจะวนกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมจ่ายหนึ่งอาจจะต้องปรึกษาทนายปรึกษาอัยการปรึกษาผู้รู้เนาะยอมจ่ายบ้างเพื่อจะรักษาส่วนเขาเรียกว่าส่วนมากไว้หรือให้เสียหายน้อยมากที่สุดนะคะถือว่าเป็นการดีเนาะคนวันเสาร์บางทีแล้วเนี่ยมันแปลว่าเราต้องยอมรับนะถ้าอดีตนะเราทำอะไรผิดพลาดมามันแปลว่าถึงวันนี้เนี่ยคนวันเสาร์ต้องก้มหน้าหรือจะต้องแก้ไขเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นรอในเรื่องของการแก้ไขคนที่เกิดวันเสาร์ถึงเราจะรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องรับให้ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ใครจะมากู้เงินใครจะมายืมเงินใครที่จะมาให้เซ็นค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่คนวันเสาร์เลี่ยงสัปดาห์นี้นะคะใครที่ออกเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมีโอกาสที่ลูกหนี้จะหนีมีโอกาสที่ลูกหนี้จะแจ้งตำรวจมาจับสัปดาห์นี้นะบอกเลยนะคนที่เกิดวันเสาร์ที่ทำอาชีพพวกนี้อยู่ต้องระวังให้มากกับนะคะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่า จะดีช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าช่วงประมาณวันเสาร์นะจ๊ะในเรื่องของการเงินมีความรู้สึกว่ากังวลใจว่าเงินจะไม่พอกังวลใจว่ารายจ่ายที่เรารออยู่กังวลใจในเรื่องของการต้องใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้จะบอกว่าคนวันเสาร์นะคะถ้าเกิดว่ามันแปลว่าคาดหวังอะไรไว้เนี่ยบางทีแล้วมันแปลว่าไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามยอดนะจ๊ะวันเสาร์ถ้าจะกู้เงินแนะนำในระบบเท่านั้นถ้ากู้นอกระบบสุดท้ายแล้วมันแปลว่าจะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้แต่ในบ้านปลายเนี่ยมันแปลว่าต้องเสียดอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะ
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้องอะไรเงี้ยนะคนวันเสาร์เนี่ยจะบอกว่าใครที่อยู่ใต้เขาเรียกว่าใครที่เป็นบริวารเราจะทำให้เราทุกข์ใจนะจ๊ะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะจ๊ะเครือญาติพี่น้องญาติอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะคนวันเสาร์อย่าไปหวังพึ่งใครนะคะคนวันเสาร์อย่าเชื่อใจใครว่าทำได้ทำได้สุดท้ายทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะคนวันเสาร์เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีอ่ะมันแปลว่าตัวเราเองก็เสียใจในอดีตที่ผ่านมาที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วคนวันเสาร์อาจจะต้องนอกจากแก้เรื่องเก่าในอดีตแล้วอ่ะคนวันเสาร์เนี่ยนะคะต้องมุ่งในเรื่องของอนาคตหรือทำปัจจุบันให้ดีเพราะจะบอกว่าปัจจุบันที่เราทำในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอดีตในอนาคตเข้าใจไหมเอาช้าๆนะสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้นะคะพอเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตนะจ๊ะอ่ะฟังเข้าใจก็ไม่รู้แล้วอาจารย์เข้าใจนะสวัสดีพี่ต่วนค่ะนะคะตรงค่ะเครียดเรื่องเงินคนวันเสาร์จริงค่ะมีความกังวลเรื่องลูกนี่ไพ่อันนี้มันแปลว่าไพ่บริวารบางทีแล้วบางคนเนี่ยขอทุกขออภัยนะคะบางคนนะบางคนเนี่ยลูกเนี่ยนะคะจะบอกว่าติดเพื่อนบางคนลูกใช้เงินเก่งบางคนมีลูกเนี่ยปิดบังนะคะหรือจะบอกว่าเวลาไพ่แบบนี้โชว์ขึ้นมาเนี่ยบางทีต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการติดนั่นติดนี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะในสัปดาห์นี้คนรักนั่นแหละจะทำให้เครียดพ่อก็ได้แม่ก็ได้นะจ๊ะลูกก็ได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนคนรอบตัวเนี่ยนะคะจะคือหนึ่งคนรอบตัวเนี่ยจะทำให้เราไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์จะต้องรวบรวมกำลังรวบรวมเขาเรียกว่าพลังในตัวเองอ่ะสุดท้ายเนี่ยคนวันเสาร์ว่าถ้าจะเอาเวลาไปคิดมากอ่ะเอาเวลาไปทำงานเพื่อฆ่าในสิ่งที่ต้องคิดมากอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเราอาจจะต้องรับไปหรือแก้ไขนะมันโยนให้ใครไม่ได้หรอกนะคนวันเสาร์นะจ๊ะยอมรับไปแล้วสัญญากับตัวเองเราต้องมีสัจจะนะคนวันเสาร์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะต้องไม่ทำซ้ำการแก้กรรมที่ดีที่สุดอันนี้ใช้ได้กับทุกคนใช้ได้กับทุกวันนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกรรมในอดีตที่เราเคยทำมาแล้วแค่เราไม่ทำซ้ำแค่นั้นนะคะเราก็สร้างกุศลใหม่ๆเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าเสริมอันนี้ก็ดีด้วยเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะบางทีแล้วมันแปลว่าเงินอาจจะไม่พอก็เป็นได้นะจ๊ะอ่ะมองว่ายังเอาตัวรอดได้ละกันนะนะคะคนวันเสาร์อย่างดีๆแล้วก็เสียดอกอ่ะน้องอาจจะมีในเรื่องของการกู้ยืมถ้าจะกู้มันแปลว่ากู้ผ่านแต่มันแปลว่าในระบบในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครจะปรับโครงสร้างหนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านทำได้นะจ๊ะใครที่จะเขาเรียกว่าใช้หนี้บัตรเครดิตมันแปลว่าใช้ได้ด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าจะมีการเขาเรียกว่าคุยเจรจาปานีปานอมหนี้อะไรเงี้ยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเนาะงานเงินความรักการเงินเนี่ยมันแปลว่ารายจ่ายในบ้านรายจ่ายเกี่ยวเรื่องสุขภาพตัวเรารายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกใช้หนี้สินอะไรนี้นะจ๊ะในเรื่องการเงินเนาะในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนที่โสดเหงาเศร้าสร้อยคนที่โสดยังไม่อยากมีใครอยากอยู่คนเดียวเนาะยังไม่อยากทุ่มเทใจให้ใครจะบอกว่าสัปดาห์นี้คนโสดนะคะไม่ควรลงทุนเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่เขาเรียกว่าไม่ควรลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้สึกดีๆกับใครในสัปดาห์นี้มันแปลว่าเราจะผิดหวังสัปดาห์นี้คนที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วคนวันเสาร์จะเจอคนที่มีตำหนิจะเจอคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจะเจอคนที่เขามีความรักมีปัญหาอยู่คาราคาซังอยู่จะเลิกแหละไม่เลิกแหละแต่สุดท้ายยังไม่เลิกนะจ๊ะอ่ะใครที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านที่สองนะคะแฟนก็เขาก็ยังไม่เลิกกับครอบครัวเขานะจ๊ะมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าจะต้องทำร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องลูกอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะที่ไม่ได้เป็นบ้านแรกนะคะก็อันนี้มันแปลว่าทุกข์บางทีแล้วมันก็แปลว่านอนร้องไห้ก็เป็นได้จัดนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วจะบอกว่าช่วงนี้แฟนก็ชอบพูดเอาชนะเนาะนะคะสัปดาห์นี้จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือคุณจะโสดในเรื่องของความรักไม่เด่นเลยค่ะนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพ
สุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดโดยเฉพาะเลือดจางน้ำเหลืองเสียมดลูกนะคะลิ้นสีดวงทวารความเครียดความดันในสัปดาห์นี้รวมๆเขานัดกันมาสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์จะต้องดูแลตัวเองให้ดีมากกว่านี้นะจ๊ะอ่ะออกกำลังกายไม่คิดเรื่องเก่าไม่เศร้าจนมากเกินไปคนที่เกิดวันเสาร์เวลาไข้ขึ้นแบบนี้เนี่ยเจ้าชะตาจิตตกบางคนเนี่ยถึงขั้นขนาดต้องปรึกษาจิตแพทย์ก็มีค่ะนะคะไม่ได้แปลว่าบ้านะบางคนเครียดนะคะต้องคุยกับจิตแพทย์ก็มีค่ะฮะโอ้โหจะไหวไหมมันแย่จังไหวจ้านะจ้าไหวเนาะเวลายังมีไพ่แบบนี้อยู่เนี่ยนะคะมีไพ่แบบนี้อยู่มีไพ่แบบนี้อยู่เนาะคนวันเสาร์จะได้ในเรื่องของงานมาช่วยนะจ๊ะนะเราต้องอดทนสุดท้ายแล้วนะคะคนวันเสาร์ทำบุญเยอะๆนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบุญที่ทำบางทีแล้วคนวันเสาร์บอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่อาจารย์กุ้งแกจะให้ทำบุญอีกแล้วในการทำบุญเนี่ยจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของเงินเสมอไปค่ะนะคะจะวางถูกไหมถูกนะมันก็หยิบไปขึ้นไปวางไว้ถูกตำแหน่งมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผ่านไปเนาะนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสายตาบางคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องข้อเข่าข้อเท้าก็เป็นได้นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะระวังภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องขนสัตว์เกสรดอกไม้ด้วยนะจ๊ะระบบขับถ่ายกระเพาะบางคนเครียดลงกระเพาะบางคนเครียดจนถึงขั้นขนาดอาเจียนก็เป็นได้ค่ะนะเป็นกำลังใจคนเป็นสาวสู้ไหมสู้นะคะทุกคนต้องสู้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคในเรื่องของโชคงดเสี่ยงซะดีไหมคนวันเสาร์โชคไม่ค่อยเด่นค่ะยกเว้นซะแต่ว่าคนวันเสาร์ไปทำบุญใหญ่มาแล้วนะมีโอกาสที่จะมีโชคค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้เด่นมากเลยคือ18นะคะ11 20 21นะคะ12และ83ค่ะนะคะครบเรียบร้อยวันที่ดีนะคะคือจะบอกว่าพรุ่งนี้ราคาขายยังได้อยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะอาทิตย์ดีวันจันทร์นี่แหละระวังปัญหาเก่าๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเนาะหรือจะมีปัญหากับหัวหน้างานมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับเจ้านายก็เป็นได้ค่ะนะอาทิตย์จันทร์อังคารระวังทะเลาะกับแฟนพุธพฤหัสดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานวันศุกร์ระวังไม่ค่อยสบายนะคะวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปทำบุญด้วยนะจ๊ะแล้วในเรื่องของการเงินก็จะดีช่วงประมาณวันเสาร์ด้วยในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นใครที่รอในเรื่องของการเงินอยู่นะคะมันก็จะดีช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าช่วงวันเสาร์ด้วยนะจ๊ะเลขวันดีสีมาดูสีเสื้อผ้ากันบ้างสัปดาห์นี้นะคะสีที่ควรเลี่ยงคือม่วงสีม่วงสีเทาสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์ฝันร้ายคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นได้นะคะบางทีเนี่ยกลางดึกก็จะได้ยินเสียงหมาหอนก็เป็นได้ค่ะนะทำบุญนะคะโดยการที่ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ร่วมนะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือจะบอกว่าเดี๋ยวนะให้เขาเรียกว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการที่ชำระหนี้สงฆ์สัปดาห์นี้นะจ๊ะอาจจะดีมากด้วยเช่นเดียวกันเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์อะนะถ้าเกิดว่าบ้านมีสวนนะคะหรือมันแปลว่าช่วงหัวค่ําเนี่ยระวังเขาเรียกว่าสัตว์มีพิษเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่ากัดต่อยอะไรเงี้ยต่อยนี่ไม่ใช่ผึ้งนะแมงป่องตะขาบงูอะไรเงี้ยนะในสัปดาห์นี้นะคะต้องระวังมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีปัญหากระทาะเท้าเราอะนะเพราะฉะนั้นนะคะค่ำค่ำมืดมืดหัวค่ำอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ควรสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์ถ้าไปนอนต่างที่นะจ๊ะมันแปลว่าบางทีแล้วเราก็จะฝันร้ายด้วยเนาะลองขยับที่นอนขยับหมอนอะไรเงี้ยสักนิดนึงเนาะก็จะเป็นการดีนะจ๊ะสิ่งที่ดีมากๆเลยเนี่ยคนวันเสาร์ต้องให้กำลังใจตัวเองนะเพราะมันแปลว่าจิตตกอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะไม่ดีบอกเลยนะตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ค่ะคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ถ้าจะหวังพึ่งใครบอกเลยนะคะว่าจะต้องมีผลประโยชน์เท่านั้นเขาถึงจะพึ่งได้หรือให้การช่วยเหลือค่ะนะครบยังงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลขสีเสื้อผ้าวันดีเสริมดวงบรรเทากรรมครบเรียบร้อย